สวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนานแท้นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับฟาร์มเลี้ยงปลาหมอเนาะครับผมหรือว่าบ่อเลี้ยงปลาหมอนะครับเป็นสายพันธุ์ของไบโพสุราชครับไบโพสุราชไบโกพงครับผมวันนี้อยู่กับพี่วิทย์เนาะครับผมพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับพี่วิทย์เลี้ยงมานานหรือยังครับประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีครับผมตอนนี้มีอยู่กี่บ่อครับตอนนี้มีอยู่9บ่อครับแล้วก็บ่อที่13อีก2บ่อครับบ่อนึงปล่อยปลาไปกี่ตัวบ่อนึงปล่อย 20,000 ตัวพื้นที่2ไร่ครับใช่2งานครับ2งาน 20,000 ตัวครับผมคือเราเลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกจับไอ้ลูกปลาหมอมานี่ก็คือว่าจนถึงกี่เดือนถึงจับไข่ประมาณ6เดือนครับ6เดือนครับผมกี่ตัวโลครับปลาไซส์6เดือนปลาหัวจะอยู่ที่ประมาณ2ตัวโลครับ2ตัวโลเนาะครับผมก็เราเลี้ยงจากไซส์ใบมะขามเลยไซส์2เซนครับใบมะขามครับผม2เซนเลี้ยง6เดือนครับผม2ตัวโลครับผมเปิดประเดิมนะครับ1แพปลานะครับวันนี้นะครับปลา6เดือนโอ้โหเอาลงมาตัวเหลือแต่ท่อนพี่ไม้โอเคไหมพี่ตัวใช้ได้เลยโอ้สวยมากเลยอ่ะได้ออกปลาโอ้ปลาปลาสวยเอาคือปลาเด่นโง่เงินบ่พอพอเนี่ยเดี๋ยวคือปลามาใช้2ตัวโลทั้งหมดเลยเนี่ยปลาน้ำหนักสวยปลาหามัน2ตัวโลมีไหมมีไปรอบที่2เดี๋ยวใช้ขาดอยู่ไหมขาดอีกเหมือนเดิมแม่ประมาณ3ตัวพอหรือเซอร์นี่อ่ะอมเบาดิเอาไปรอบที่3ตัวใหญ่กว่าก็มันจะ6เดือนเท่าไหร่แล้วอ่ะตัวของตัวไปไปปลาไซส์แบบเด้บอกว่าใหญ่กว่ากว้างกว่าปลาเยอะกว่าที่ใหญ่กว่าเด้ตายค่ะเด้ของว่าของ2โลโอ้โหปลาเท่าไหร่ระดับ1แพปลามันต้องตันแล้วแหมเปิดมาจากแม่กษาเลยนะคะเนี่ยที่1แม่กษานะคะมา46ครับทำโอ้โหปลาสวยมาก46ลาดมันจะเยอะ43พอดีใช่มั้ยเออ43แล้วเมื่อกี้สองตั้งไม่ต้องช่วยดันอีกคนอาหารนี้เป็นอาหารในสำเร็จรูปเนาะใช่ครับเป็นอาหารปลาดุกทั่วไปครับส่วนกลุ่มเราจะใช้ของบริษัทกรุงไทยเป็นหลักครับคืออาหารนี่มีกี่ไซส์ครับมันจะมีไล่ตั้งแต่ปลาเล็กครับปลาอ่อนเลยปลาอ่อนเราก่อนลงรูปปลาปุ๊บเราจะให้ไฮเกรดครับ9961มันจะเป็นเม็ดทรายนะครับเม็ดเล็กครับผมแล้วก็พอได้ประมาณ5วันแล้วก็จะให้โปร37ครับเม็ดมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกพอหมดโปร37ก็จะเป็นโปร32ครับแล้วก็โปร30คือยันจับเลยครับก็คือตอนเลี้ยงมานี่เจอปัญหาอะไรไหมครับก็ปัญหาคือตอนปลาหมอปัญหาคือน้ำมันจะค่อนข้างเสียไวใช่แล้วก็มันจะเกิดแพลงตอนครับแล้วก็คือถ้าเกิดแพลงตอนบูมๆขึ้นเยอะๆครับถ้าเราไม่ออกอ่ะปลาจะดรอปการกินอาหารลงเออแล้วพี่มีวิธีการจัดการก็คือ1เราต้องดูดแพลงตอนออกแล้วก็2ถ่ายน้ำบ่อยๆจะดีครับแพลงตอนที่เห็นเป็นเขียวๆเนาะใช่ครับที่เห็นเป็นเขียวๆลอยหน้าน้ำครับคือเวลาลมพัดปุ๊บมันจะไปกองใต้ลมทันทีเลยมุมใดมุมนึงใช่ครับคือเราต้องดูดออกถ้าเราไม่ดูดออกมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นชั้นแล้วก็จะเป็นแบคทีเรียเขียวๆเลยครับต้องดูดออกนะใช่ครับคือปัญหาของปลาหมอคือถ้าสมมติน้ำเราถ่ายบ่อยๆปลาหมอจะโตค่อนข้างดีครับแล้วจะกินอาหารดีมากครับแล้วกี่วันถ่ายดีแล้วแต่ก็ให้ดีก็ประมาณอาทิตย์นึงกำลังดีคือถ้าน้ำสีนวลอย่างนี้จะโอเคเลยพี่ถ้าสมมติน้ำมันดำกว่านี้หรือว่าไงเราต้องรีบถ่ายเลยเพราะว่าถ้าเราช้าคือถ้าน้ำดำปุ๊บปลาหมอจะหยุดการเจริญเติบโตเลยแล้วก็บางทีอาจจะติดเชื้อเป็นโรคไปเลยครับ
คือตอนนี้การให้อาหารก็ต้องใช้เครื่องเนาะใช้เครื่องพ่นก็ที่นี่มันให้ค่อนข้างเยอะครับเครื่องพ่นคือมันจะละเอียดกว่าการให้มือคือมันจะกระจายทั้งบ่อเลยครับการให้อาหารเพราะว่ามันเยอะด้วยใช่9บ่อคือจะกินอยู่ประมาณวันละเกือบ40ลูกตอนนี้ครับเช้าเย็นให้กี่เวลานะปลาเดือนนึงก็จะเป็น3เวลาครับเช้ากลางวันเย็นแล้วก็2เดือนไป2เดือนไปแล้วก็จะเป็นเช้าไปเย็น2เวลาตอนนี้การตลาดเป็นยังไงบ้างการตลาดปลาหมอก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือช่วงโควิดที่ผ่านมาจากราคาปลาอื่นที่ตกลงราคาปลาหมอก็ยังอยู่ทรงๆเราจะมีแพรในกลุ่มเราก็จะมีแพรที่ตลาดไทยแพรพี่บำรุงครับแล้วก็แพรที่ชลบุรีเป็นแพรเกพาครับคือจะใช้ปลาวันประมาณตัน2ตัน3ครับประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีแพรที่สุรินทร์ก็มาเอาคือเขามารับเองใช่เขามารับเองแล้วก็แพรที่พิจิตรก็มารับคือตอนนี้เรากำลังรวมกลุ่มพวกนี้อยู่ครับคืออยากจะเอาลูกปลาทางสายพันธุ์ไปโพสุราษฎร์ขึ้นไปทางอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนบนกับตอนล่างคือตอนนี้เราทำกลุ่มของไอเนี่ยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอไปโพสุราษฎร์อยู่ครับคืออยากให้ที่นำกลุ่มที่ว่ามือใหม่ครับผมว่าต้องดูยังไงว่าก็อันดับแรกนะครับคืออยากให้ศึกษาเรื่องสายพันธุ์สายพันธุ์ตอนนี้มันมีหลายฟาร์มที่เพาะออกมามันจะมีสายพันธุ์ไปโพสุราษฎร์แล้วก็ชุมพรบางคนคือบางคนก็เรียกชุมพร1ชุมพร2ประมาณเนี้ยคือแล้วก็เวทสายพันธุ์ผสมเวียดนาม มันจะมี3สายพันธุ์ตอนเนี้ยที่เขาเลี้ยงกันอยู่คือถ้าอยากเลี้ยงจริงๆอยากให้ศึกษาก่อนว่าสายพันธุ์อันไหนที่เราเลี้ยงแล้วมันโตแล้วก็เรื่องการตลาดสำคัญที่สุดปลาหมอถ้าคุณอยู่นอกกลุ่มคุณไม่มีตลาดผมว่าไม่เหมาะที่คุณที่พวกท่านจะเลี้ยงเพราะว่าถ้าเลี้ยงจำนวน 20,000 ตัวเงี้ยมาที่ออกมาประมาณ5ตันถึง6ตันแล้วลงทุนไปประมาณ 2-3 แสนเงี้ยถ้าเราไม่มีตลาดคือพ่อค้าที่เข้ามาจับอ่ะจะกดราคาเราเลยครับพยายามศึกษาเยอะๆครับเพราะว่าในกลุ่มตอนเนี้ยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมออ่ะ คือใครอยากจะรู้อะไรให้เข้าไปถามเลยเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบเองว่าอันไหนคุณอยากรู้อะไรให้ถามเข้ามาเลยครับกลุ่มอะไรนะชื่อกลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอสายพันธุ์ไบโพสุราษฎร์1แอนวิทนะครับขนาดของบ่อนี้ต้องมีความลึกเท่าไหร่ครับ2เมตรถึง2เมตร50กําลังดีครับแล้วเติมน้ํายังไงก่อนปล่อยลูกปลานะครับเราจะระดับน้ําจะอยู่ประมาณ80ถึง1เมตรกําลังดีครับพอเลี้ยงปลาไปประมาณสัก2เดือนเราจะเติมน้ําขึ้นมาประมาณเมตร50แล้วก็พอปลาใหญ่ก็จะปรับน้ําขึ้นมาให้เต็ม2เมตรถึง2เมตร50เลยครับผมคือถ้าปลาใหญ่อ่ะเราทิ้งน้ำไม่น้อยครับมันจะโครงสร้างมันจะใหญ่แล้วคือการใส่น้ำเยอะทำให้ปริมาณพื้นที่อ่ะมันจะขยายขึ้นในการดูแลน้ำก็สำคัญเนาะสำคัญครับสำคัญที่สุดเลยน้ำคือถ้าดีครับการเลี้ยงปลาหมอควรมีบ่อพักน้ำอันดับแรกเลยคือเราดูสีใช่ไหมไม่ได้วัดค่าใช่ไหมคือที่นี่คือไม่ค่อยได้วัดค่าครับเราจะดูสีน้ำเป็นหลักเลยแต่บางเจ้าบางกลุ่มก็จะวัดค่า pH น้ำถามว่ามีความสำคัญไหมมันก็สำคัญระดับหนึ่งแต่คนเลี้ยงอาจจะรู้เลยว่าระดับน้ำเท่านี้ปลาหมอควรอยู่ได้ไหมคือง่ายเลยพี่ชาวบ้านอ่ะไม่รู้หรอกว่าค่า pH มันเป็นยังไงคือเขาจะดูหลักที่เขาอยู่กับบ่อว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคไหมน้ำสังเกตดูว่าปลาไม่กินอาหารใช่แล้วก็สีน้ำใช่ไหมสีน้ำครับมีการทำความสะอาดบ่อยังไงกันบ้างครับก็คือบ่อเก่าอะครับคือเราจับปลาหมดแล้วอะมันจะมีขี้เลนครับก้นบ่อครับครับอยู่ประมาณบางบ่อก็50เซนเลยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นขี้ปลาส่วนหนึ่งครับที่ถ่ายออกมาจากพวกปลานี่แหละคือเราต้องเอาพวกเนี้ยออกให้หมดออกให้หมดใช่คือที่นี่จะฉีดถึงทินดาเลยพี่ฉีดอะไรครับฉีดเอาปั๊มอะครับปั๊มไมโครของฉีดแล้วก็ดินไล่โคนใช่และเลนพวกนี้จะไหลเข้ามาที่ท่อแล้วก็จะดูดออกไปครับครับก็คือบางเจ้าก็จะตากบ่อให้แห้งเลยเงี้ยแต่ที่นี่มันตากไม่ได้ก็คือจะใช้การดูเลนออกคือสำคัญเลยก้นบ่อต้องสะอาดที่การเลี้ยงปลาหมอคือถ้าสมมติเราลงลูกปลาไปแล้วมีการติดเชื้อเงี้ยปลาหมอจะเป็นปลาที่ติดเชื้อปุ๊บอย่างเราเห็นมันตาย2ตัว3ตัวพอวันที่4จะปุ๊บ
มันจะติดเชื้อค่อนข้างไวมากเรามีวัคซีนอะไรบ้างในการถามว่าวัคซีนมีไหมก็วัคซีนคือเราจะกินยามันจะมียาตัวที่ในกลุ่มเราใช้มันจะเป็นยาปลาสวยงา มที่เราใช้อยู่ครับครับแล้วให้ยังไงครับ7วันแรกก่อนปล่อยลูกปลาเราจะให้เลยผสมกับอาหารแล้วก็คลุกแล้วก็สาดให้ปลากิน7วันแรกนะครับพออีกเดือนนึงก็กินทุกเดือนคือมันเป็นการป้องกันคือหน้าฝนอ่ะสำคัญที่สุดคือปลาจะติดเชื้อค่อนข้างง่ายเหมือนฝนกระทบหนาวกระทบร้อนเงี้ยครับมันจะติดเชื้อค่อนข้างคือคนเลี้ยงต้องสังเกตลูกปลาด้วยในการเลี้ยงคือถ้าสมมติปลามีอาการรอยข้างติดตะลิ่งหรือว่ามีแผลคือเราต้องดูเลยเราต้องรีบให้ยาทันทีเลยบ่อนึงก็2งานเนาะประมาณ2งานกำลังดีคือบางเจ้าก็ปล่อย1ไร่ก็ปล่อย 40,000 ตัวเอาง่ายๆเลยพี่ตารางเมตรละ25-30ตัวการปล่อยลูกปลากำลังดีใช่ครับแต่ถ้ามากกว่า1ไร่มันจะการดูแลมันจะยากครับแต่2งานผมว่าในความคิดของผมผมว่ากำลังดีการให้อาหารมันจะทั่วถึงครับมันจะเดินรอบบ่อได้เลยแต่1ไร่อย่างเงี้ยปล่อยปลา 40,000 ตัวอย่างเงี้ยการให้อาหารอ่ะเราจะไม่สามารถสาดถึงกลางบ่อได้และการจับมันจะจับง่ายในการจับก็คือดูดน้ำออกดูดน้ำออกหรือประมาณเมตรนึงแล้วก็ใช้อวนลากครับอวนลากบ่อนึงถ้าเกิดว่าถึง6เดือนเลยได้กี่ตันนะประมาณ5ตัน5ถึง6ตันคือกลุ่มพวกเราอ่ะจะเหมาเป็นราคาเหมาบ่อเลย อยู่ประมาณมันอยู่ที่ไซส์ตัวปลาเลยพี่ครับคือถ้าสมมติไซส์อย่างไซส์2 3 4 5อย่างเงี้ยเราก็จะเหมาเลย70บาทอย่างถ้ามันมีติดหางมา2 3 4 5 6 7เงี้ยมันก็จะราคาจะเลทลงมาอีกต้นทุนในการเลี้ยงปลาหมอนี่ถือว่าสูงมั้ยถามว่าสูงมั้ยของผมมันอยู่ประมาณ45บาท45บาทครับขายก็เลทก็60 70ครับ45ถึง50มันอยู่ที่คนเลี้ยงด้วยครับคือ1อาหารอย่างเราให้อาหารเนี้ยเราไม่ได้ดูเลยว่าปุ๊บปลามันกินอิ่มไหมปลามันกินเกินไหมอย่างเราให้อย่างวันนี้เราให้6ลูกเนี้ยพรุ่งนี้เราให้6ลูกอาหารลอยเต็มเลยคือเนี้ยมันก็สูญเสียไปแล้วครับทำให้น้ำเน่าง่ายด้วยใช่แล้วก็มันสิ้นเปลืองโดยปราบประโยชน์เลยครับคือตอนแรกๆเลยพื้นที่ตรงนี้เป็นที่นาไหมครับเป็นที่นาหมดเลยครับที่นาแบบนี้นะครับแล้วคือมีแนวคิดยังไงถึงได้มาเลี้ยงปลาหมอคือสายพันธุ์เนี้ยเราลองเลี้ยงดูมันมั่นคงแล้วมันทำอาชีพเราได้แล้วก็คือในกลุ่มที่เราทำอ่ะ คือเราทำมันแบบระบบพี่น้องคือคนเลี้ยงจริงๆที่เข้ามาอยู่จากหนึ่งงานการปลูกข้าวยังไม่ได้กำไรเท่าเลี้ยงหมอเลยครับจากบ่อเล็กๆเลยพี่คือมันทำคืออันนี้เป็นภาพความภาคภูมิใจของเราด้วยแหละเราเป็นคนปล่อยลูกปลาและลูกบ่อได้กำไรเนี่ยก็ถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูฟาร์มได้นะครับก็ฟาร์มปลาหมอลุงแบะนะครับอยู่คลอง11วัดปอยฝนนะครับตำบลหนองทำวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับเบอร์โทรติดต่อ087-719-1953นะครับผมชื่อวิทยานะครับก็ถ้าอยากจะเลี้ยงหรือว่าสนใจเข้ามาคุยกันได้ครับคือจากคนเลี้ยงจริงคือผมจะแนะนำให้ทุกอย่างเลยคือรู้อะไรขอให้ถามคือคนเลี้ยงจริงจะบอกพวกคุณทุกอย่างว่าการเลี้ยงปลาหมอข้อดีข้อเสียมันมีอะไรมั่งไม่ได้ปิดกั้นไม่มีการปิดกั้นครับจากคนเลี้ยงจริงๆและสายพันธุ์คือผมจะบอกว่าสายพันธุ์ผมดีที่สุดไหมผมก็มันอยู่ที่พวกคุณเลี้ยงผมจะไปบอกว่าสายพันธุ์อันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีคืออยู่ที่คนเลี้ยงจะพิจารณาแล้วกันว่าสายพันธุ์อันไหนมันดีที่สุดแต่ลักษณะการเลี้ยงก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับคืออยากให้ดูตัวเองก่อนว่า1ทุนแล้วก็ตลาดที่อยู่พื้นที่เราอ่ะมีไหมแล้วก็บ่อเราสมควรไหมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่วิทย์เนาะที่มาให้ความรู้นะครับในการเลี้ยงปลาหมอนะครับเทคนิคต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ